จากตัวอย่างที่เล่นให้ดูไปแล้วก็จะเป็นความเร็วปกติแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นความเร็วที่ลดลงมานะครับเพื่อแบบว่าจะสามารถแกะด้วยตัวเองได้นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นแบบว่าสอนแบบละเอียดนะครับไล่ไปทีละคอร์ดเลยนะครับเรามาดูมือขวาก่อนที่เราจะวางนิ้วโป้งจะวางไปตามลักษณะของเสียงเบสของแต่ละคอร์ดนะครับถ้าเป็นคอร์ด A ก็วางสาย5คอร์ด E ก็วางสาย6ลักษณะนี้ส่วนนิ้วชี้วาง3กลาง2นาง1นะครับประจำไว้อย่างนี้ตลอดเวลาที่เรากดสายที่1หรือว่าเราเล่นสายเปล่าสาย1เราก็ใช้นิ้วนางดีดอย่างนี้นะครับสายที่2ก็นิ้วกลางดีดสายที่3ก็นิ้วชี้ดีดไปตลอดเลยพอเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับก็ให้สังเกตตัวเลขตามแท็บนะครับว่าตัวเลขเนี่ยมันทับเส้นอะไรนะครับอย่างตัวแรกเลยนะครับเลข5ทับเส้นที่2นะครับก็กดเฟสที่5สายที่2แต่ในส่วนของนิ้วก็ดูของผมเป็นตัวอย่างว่าผมเลือกใช้นิ้วอะไรนะครับเพราะในแท็บมันไม่ได้บอกว่าใช้นิ้วอะไรกดแต่บอกแค่ตำแหน่งกดเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยการเล่นให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เล่นให้รู้สึกว่ามันไม่ซับซ้อนก็คือต้องดูนิ้วตามผมนะครับเป็นตัวอย่างใช้นิ้วก้อยนะครับตัวแรกเลยเฟสที่5เดี๋ยวบอกก่อนว่าคอร์ดแรกมันก็จะเล่นคอร์ด A ใช่ไหมครับเราก็จะเล่นทำนองแบบนี้ก่อนในลักษณะของการเล่นคอร์ด A ก็คือทำนิ้วชี้ไปเฟสที่2นะครับ3เส้นก็คือ4 3 2สาย1ก็ไม่เกี่ยวไม่ได้ใช้แล้วก็เปิดสายที่5ไว้นะครับทำนองที่ส่งมาก็คือ2โน้ตแรกก็คือเฟสที่5สายที่2แล้วก็เฟสที่4สายที่3แล้วก็ทับไป3เส้นนะครับแล้วก็ดึงสายที่2กับสายที่5พร้อมกันก็เกี่ยวสายที่2อีกครั้งหนึ่งส่งไปคอร์ด B นะครับเป็น B sharp 4ก็ลงนิ้วนางนะครับไปเฟสที่4นะครับมันเป็นเลข4นะครับนิ้วนางเฟสที่4สายที่3แล้วก็นิ้วชี้ดึงเลยเพราะว่ามันอยู่สายที่3สำหรับนิ้วชี้ดึงก็ลงเป็นคอร์ดรูปคอร์ด B นะครับก็คือเอื้อมนิ้วชี้มาสายที่5เฟสที่2นะครับแล้วก็นิ้วโป้งอยู่ตำแหน่งสายที่5เหมือนกันเดี๋ยวดูตัวอย่างจากคอร์ด A ไปคอร์ด B นะครับแล้วก็อุดเสียงในลักษณะของการเล่นอุดเสียงก็คือยกนิ้วขึ้นนะครับจากที่เรากดแล้วเราก็ยกขึ้นไม่ได้ยกลอยออกมาจากสายนะครับยกก็คือให้สายมันหลุดออกจากเฟสนั่นเองนะครับจะไม่แตะไม่สัมผัสเฟสก็ไป G sharp นะครับ G sharp flat 4เหมือนกันก็จะย้ายนิ้วกลางมาสายที่6เฟสที่4นะครับย้ายนิ้วชี้ไปสายที่2เฟสที่2นะครับแล้วก็ยกนิ้วก้อยออกแล้วก็เล่นตัวส่งก็คือตัวเดิมนะครับสายที่3เฟสที่4ก็คือเกี่ยวสายที่3เฟสที่4นะครับนิ้วชี้แล้วก็ดึงเส้นที่6กับเส้นที่2พร้อมกันก็เกี่ยวสายที่2อีกทีหนึ่งแล้วก็ย้ายไปคอร์ด C sharp minor ก็ย้ายนิ้วกลางมาสายที่5มันจะเชื่อมกันเลยนะครับก็ส่งนิ้วชี้แล้วก็ดีดสายที่5กับสายที่1พร้อมกันสายที่1จะเป็นสายเปล่าแล้วก็ตัวปิดของคอร์ด C ก็คือสายที่3กับสายที่1เฟสที่4ลงนิ้วก้อยนะครับเป็นรวมกันเป็นแบบนี้นะครับจากคอร์ด A มาเลยนะครับก็จะมีการอุดเสียงก็คือยกให้สายลอยออกมาจากเฟสแค่นั้นเองก็ในส่วนที่2ของท่อนนี้ก็คือเล่นเหมือนเดิมแต่ว่าจะไป F sharp minor นะครับตัวส่งเหมือนเดิมส่งเหมือนของที่ส่งไป A นะครับคือเฟสที่5สายที่2กับเฟสที่4สายที่3แล้วก็ F sharp minor นะครับทับไปเลย6เส้นนะครับแล้วก็ที่เราจะเล่นก็คือสายที่6กับสายที่2แล้วก็ดึงนิ้วกลางซ้ำลักษณะการดีดจะเป็นเหมือนเดิมนะเขาเรียกเป็นโมทีฟนะครับก็คือดีดคู่กันแล้วก็ดีดสาย2 3นะครับของคอร์ด F ก็จะมีส่งอีกทีหนึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับถ้าเล่นในความเร็วปกติจะมีส่งสายที่2ก่อนแล้วก็เฟสที่4สายที่3เหมือนเดิมที่ใช้กับทุกคอร์ดแล้วก็ไป B sharp 4เหมือนเดิมนะครับดีด2เส้นแล้วก็ดีดอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ตรงเนี้ยที่จะส่งไปคอร์ด E ของคอร์ด E ก็จะเป็นสายที่6นะครับเราจะเล่นอ
จะเป็นลักษณะของการแฮมเมอร์ออนก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยสายเปล่าแล้วก็ส่งไป C sharp เป็นท่อนปิดนะครับ C sharp ก็คือทับเฟสที่4นะครับรอไว้เฟสที่4นิ้วทำนองนำมาก็ใช้นิ้วกลางนะครับเฟสที่5แล้วก็สาย2เฟสที่5แล้วก็สาย3เฟสที่6ก็ดีสายที่5กับสายที่1พร้อมกันโดยทับนิ้วชี้ลงไปนะครับแค่นี้ดูจากคอร์ด F sharp minor มานะครับก็ที่ผมเล่นก็คือเป็นฮาร์โมนิกใช้นิ้วชี้ไปสัมผัสที่2เส้นล่างนะครับคือเส้นที่1กับเส้นที่2ให้ตรงกับเฟรตที่5เฟรตก็คือเหล็กที่เป็นเหล็กขั้นตรงนี้นะครับให้ตรงแล้วก็แตะไว้ลอยๆนะครับแตะไว้บนสายโดยที่ไม่ต้องกดติดเฟรตนะครับแล้วก็ใช้นิ้วที่เราดีดสายที่2กับสายที่1ก็คือนิ้วกลางกับนางดีดแล้วเราก็สามารถปล่อยมือออกนะครับเสียงมันจะเป็นฮาร์โมนิกแบบนี้อันนี้คือท่อนแรกนะครับครับในส่วนที่2ของท่อนอินโทรนะครับก็จะเป็นท่อนเสียงที่เป็นพวกเสียงทรัมเป็ตทอมโบนโซโล่นะครับก็จะใช้คอร์ดลักษณะเดียวกันนะครับแต่ในรูปของวิธีการเล่นก็จะต่างออกไปอีกนิดนึงนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเล่นเป็นสายคู่นะครับสายที่1กับสายที่2เนี่ยก็จะได้ใช้พร้อมกันเดี๋ยวดูทำนองแรกก่อนนะครับคอร์ด A ไปคอร์ด B นะครับก็จะเป็นดีดสายที่5แล้วก็กดเลข2ก็คืออยู่สายที่2นะครับเฟสที่2เราผมใช้นิ้วชี้นะครับก็จะมีการตบด้วยตบก็คือกากบาทนะครับดีดดึงตบแล้วก็จะมีการเล่นแบบแฮมเมอร์ออนนะครับก็คือกดเฟสที่2สายที่1แล้วก็ดีดแล้วก็เคาะนิ้วนางลงไปเฟสที่4นะครับรวมกันเป็นแบบนี้เคาะแล้วก็ไปคอร์ด B นะครับสังเกตว่านิ้วก้อยกับนิ้วชี้มันจะลงไปพร้อมกันแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตอนนี้ในคอร์ดนี้ก็จะดึง2 เส้นล่างเหมือนกันแล้วก็ดึงกับเบสด้วยนะครับแล้วก็ดึงตัวนิ้วกลางนะครับแล้วก็ตบนะครับรวมกันเป็นแบบนี้จากคอร์ด A มาแล้วก็ไปคอร์ด E นะครับคอร์ด E ก็คือเฟสที่4นะครับสายที่3เนี่ยก็จะเลื่อนนิ้วชี้ลงมานะครับเป็นแฮมเมอร์ออนเหมือนกันแฮมเมอร์ออนกับเฟสที่6นะครับก็คือดีดของนิ้วชี้สายเฟสที่4ไปแล้วก็รีบเคาะนิ้วลงมาให้เกิดเสียงแบบต่อเนื่องนะครับเคาะลงมาเสร็จแล้วเราก็เล่นสายที่เป็นคอร์ด E นะครับสายที่6กับสายที่1 2พร้อมกัน2ทีนะครับแล้วก็เคาะลงไปเสียงเบสเนี่ยมันจะมา1ครั้งนะครับแล้วก็ซ้ำ2เส้นล่างแล้วก็เคาะแล้วก็แฮมเมอร์ออนเหมือนกันกับท่อนแรกเฟสที่2ไปเฟสที่4นะครับแล้วก็ไหลลงมานะครับไหลนิ้วลงมาเป็นคอร์ด C sharp minor แบบจะแบบเฉพาะที่เราใช้เท่านั้นนะครับถ้าแบบเต็มเป็นแบบนี้ที่เราใช้แล้วก็ดึงก็จะดึง3เส้นเหมือนกัน5แล้วก็1 2ก็สลับชี้กลางแล้วก็ตบแล้วก็เลื่อนกลับไปนะครับเลื่อนนิ้ว2ไปแบบต่อเนื่องเลยนะครับมันจะอยู่แบบนี้อยู่แล้วจากคอร์ด C sharp เลื่อนกลับไปปึ๊บเป็น A แล้วก็ดึงเส้นเดียวมาก่อนนะครับแล้วก็เบสกับสายที่1ก็สลับแล้วก็คอร์ด B นะครับส่งมาเหมือนกันนิ้วกลางนะครับแล้วก็เบสกับสายที่1ก็ตบนะครับอย่าลืมตบนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าในคลิปก็จะมีรูทเฉพาะของท่อน B นะครับแล้วก็เตรียมนิ้วนางเนี่ยสไลด์ของผมก็จะเริ่มสไลด์เนี่ยมาเลยนะครับเนี่ยพอลงนิ้วนางมันใกล้กับเฟสที่3ใช่ไหมสไลด์มาเฟสที่6แบบนี้เลยก็เต
เตรียมเบสสายที่6นะครับแล้วก็เฟสที่5เป็นพูลออฟนะครับพูลออฟกับแฮมเมอร์ออนใช้สัญลักษณ์แบบเดียวกันแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยจะต่างกันพูลออฟก็จะแบบกดรอไว้2นิ้วนะครับแล้วก็ดีดนิ้วที่เป็นนิ้วข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ดีดไปแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับใช้นิ้วเกี่ยวสายขึ้นมาให้เป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับสไตล์นี้มันดีดพร้อมกับเบสแล้วก็ย้ายมาเฟสที่5สายที่2ใช้นิ้วกลางดีดนะครับแล้วก็เฟสที่6สายที่3เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ย้ายนิ้วชี้มาทับสายที่5นะครับเฟสที่4แล้วก็ดึงไปเป็นคอร์ดนะครับจะดึง2เส้นหรือว่าดึง3เส้นก็ได้แล้วก็จบแล้วก็เป็นฮาร์โมนิกนะครับส่วนใหญ่ผมใช้ฮาร์โมนิกเล่นแทนการตบนะครับมันก็จะดูแบบแปลกๆดีนะครับพอดีเดี๋ยวมาดูเล่นตอนแรกนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตบด้วยแล้วก็สไลด์ตอนแรกลืมบอกไปนะว่าเป็นแบบนี้มันเป็นลักษณะของการสร้างสำเนียงให้กับเพลงนั่นเองนะครับครับในส่วนสุดท้ายนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นแบบย้อนนะครับย้อนไปเล่นของท่อนที่เป็นคอร์ด Aอันนี้ก็จะเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับที่มันสไลด์มาเป็นสายเปล่าตามแท็บก็จะเป็นเลข0นะครับสไลด์มาแล้วเฟสที่6แล้วก็ดีดแบบ pull off นะครับแล้วก็ดึงเป็นสายเปล่าแล้วก็ตบแล้วก็สไลด์มาเฟสที่2นะสายที่1แล้วก็จับเป็นคอร์ด E แต่แบบไม่เต็มนะครับใช้นิ้วชี้กดสายที่3เฟสที่1แล้วก็ดึงเป็นคอร์ด E 3เส้นก็ใช้มือนิ้วอุดก็เลื่อนลงมาเฟสที่5นะครับแล้วก็ยกให้เหลือนิ้วก้อยนิ้วเดียวนะครับแล้วก็ดึงเป็นฮาร์โมนิกนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในเพลงนะครับ